ไม่ใช่ว่าชุมชนไปตามใจนักท่องเที่ยวนะครับก็แต่ที่ลืมไม่ได้คือเจ้าหน้าที่พนักชุมชนที่อยู่ท้องหัวหน้าชาวกรุงทองในท่านติดงานติดราชการนะครับอยากได้พลังประชารัฐจังหวัดนะครับคณะนี้นะครับราชการก็จะมีภาควิชาการนั่นก็คือเราก็ดึงทางมาการในการพัฒนาทั้งหลายรูปแบบแม้กระทั่งภาคเงินทุนหมุนเวียนทำอย่างไรให้รายได้เข้าจังหวัดอีกคณะหนึ่งก็เรื่องของ SME แล้วก็เรื่องของโอท็อปทุกส่วนราชการคนท่องเที่ยวแล้วไปดูวิธีการทำพอไปดูวิธีการทำแล้วมาถึง60นะคะ60เราเคยเล่าชุมชนไม่ใช่เกษตรประชารัฐไม่ใช่สวนทุกสิ่งไม่ใช่วัฒนธรรมทีมือละทึกจะพามีตะลวนมหาเอกีตาทะโวมีสุนันตุอะยัมพะทันตาอร่อยนะครับก็เลยคุยว่าอร่อยที่สุดในโลกนะครับกิจกรรมหนึ่งก็คือเรื่องครับกิจกรรมอีกหนึ่งก็คือเรื่องของสินค้าเป็นกองมีหน้าที่ที่มาดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากทำยังไงให้ขายข้างนอกเราจะเสียค่าใช้จ่ายในค่าได้การท่องเที่ยวชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ถึงรายได้ไม่มาถึงก็ได้เอาไปอีกฮะนี่เอามาให้ไหมวาวเดี๋ยวอีกหน่อยนิดน้อยแม้ขนาดเขาเอ็ดอยู่ยังงี้เขาลองเอ็ดยังไม่ได้ยังเขาเลยระวังกระทานหรอบ้านมีเจ็บเคยกินที่เขาใส่เครื่องเอ็ดต่างๆด้วยค่ะอันไหนไหมคือตอนนี้หลังจากเราปั้นเข่งก้อนแล้วมือขาวขึ้นเยอะเลยครับเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่พูดอ่ะผมนึกออกแล้วล่ะเดี๋ยวจะให้เขาทำเดี๋ยวไปจับไปหาน่าจะถ่ายได้แล้วก็เอาใจนั่นเลยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นทำใจนั่นพอ